คือตอนนี้น้ําที่สุโขทัยมีสภาพเป็นแบบนี้นะครคับ่ะบวกกับข่าวที่บอกว่าน้ําจากเชียงใหม่ตอนนี้มันค่อยๆไหลลงมาข้างล่างหลายคนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนล่างของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กําลังคิดสงสัยนะครับว่าเอ๊ะน้ําทั้งหมดมันจะไหลมากระทบกับพื้นที่ภาคกลางหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ําที่ท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการน้ํายืนยันนะครับว่าน้ำจะไหลเข้าไปที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากทั้งหมดนะครับน้ำมวลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนน้ำเหนือนะครับที่มาจากปิงวังยมน่านนะครับที่จะไหลไปรวมกันที่นครสวรรค์คาดการว่ามวลน้ำปริมาณนี้จะทำให้มีน้ำสูงขึ้นได้บ้างส่งผลให้ระดับน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยยกตัวสูงขึ้นตามไปด้วยแต่กรมชลประทานนะครับก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยจะพยายามระบายน้ำผ่านเขื่อนนะครับไม่ให้เกิน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนแต่แน่นอนนะครับว่าประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำนะครับทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับได้คาดการว่าน้ำเหนือจากปิงวังยมและน่านที่จะไหลผ่านสถานีวัดน้ำซีสองที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วง 1-7 วันข้างหน้าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นตามไปด้วยทางกรมชลประทานนะครับได้มีการบริหารจัดการน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ด้วยในขณะเดียวกันนะคะก็ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้นะคะคือจะควบคุมไม่ให้เกิน 2,400 ลูกบาศก์เมตรจะได้ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะแต่แน่นอนว่าการระบายน้ำในอัตราขนาดนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่บ้างนะครับแต่จะพยายามให้น้อยที่สุดนะครับขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 1,990 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็น 70% ของความจุลำน้ำซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยจะยังไม่กระทบต่อพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ก็อาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำหรือในพื้นที่ที่มีตลิ่งต่ำในช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนสูงเข้ามาอีกปัจจัยหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่อยู่ในแนวคันกั้นน้ำกรมชลประทานก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำด้วยวิธีการพร่องน้ำในคลองสาขาต่างๆตลอดจนร่วมกับทางกทม.หรือกรุงเทพมหานครบริหารจัดการน้ำในจุดที่มีการเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับน้ำที่มาจากตอนเหนือครับที่สูงสุดที่นครสวรรค์ไปแล้วครับปัจจุบันก็เริ่มมีแนวโน้มที่ลงนะครับเราก็พยายามจะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับประมาณสัก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งถือว่าปริมาณน้ำนี้นะครับก็อาจจะมีผลกระทบเพิ่มเติมในพื้นที่เดิมนะครับในไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณพงเพงบางบานเสนานะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เดิมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่ในเขตตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองนะครับลงมาชัยนาทนะครับลงมาในเรื่องของคันกั้นน้ำนะครับบริเวณริมแม่น้ำต่างๆนะครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามนะครับโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำที่อาจได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือครับบริเวณจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสัก 3-4 วันนะครับซึ่งก็จะมาถึงกรุงเทพนะครับประมาณสักวันที่10นะครับก็คาดการว่าปริมาณน้ำตรงนี้ครับก็จะมีผลกระทบในพื้นที่ชุมชนริมตลิ่งนะครับนอกคันกั้นน้ำนะครับซึ่งยืนยันได้ครับในปริมาณน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับจะไม่มีผลกระทบทำให้น้ำล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของชุมชนริมน้ำนะครับรวมถึงพื้นที่ฟันหล่อต่างๆครับในการที่จะรับปริมาณน้ำเหนือที่จะมาถึงครับ